สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมนะครับตองหนึ่งเช่นเดิมนะครับกับพี่ลูกเต๋านะครับวันนี้นะครับเรานะครับดีใจนะครับได้รถเดิมๆจากบ้านขับกันมาขายนะครับลูกค้านะครับบอกว่าอยากได้รถเล็กๆนะครับเลยแลกโตโยต้าวิทไปนะครับเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกของลูกค้านะฮุนไดเอสวันเกรนสตาร์ลิกตัวนี้นะครับปี2012เอากันแบบว่าแท้ๆขายที่เท่าไหร่ดีพี่เต๋าราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 759,000 บาทใช่ไหมคะน้องใช่ครับ 759,000 บาทเอาแบบราคาสดๆเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเลยนะคะลูกค้าที่กำลังหาฮุนไดเอสวันอยู่นะคะต้องคันนี้เลยนะคะเราตั้งถูกกว่าที่อื่นเป็นแสนน้องหนึ่งเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวนะผมต้องอธิบายก่อนนะครับคุณพี่ลูกเต๋าป้ายดำนะครับหมายความว่ามันเป็นแกรนด์สตาร์ลิกแท้นะครับไม่ได้ป้ายฟ้าที่เอามาแต่งเพิ่มทำเพิ่มนะครับดูนะครับหลายคนบอกว่าทำไมแกรนด์สตาร์ลิกติดคำว่าแกรนด์สตาร์ลิกบอกข้างในเป็น VIP เหมือนกันแล้วทำไมราคามันไม่เท่ากันอย่าลืมดูเรื่องป้ายนะครับถ้าของแท้ต้องป้ายดำไม่ใช่เป็นป้ายฟ้าเล็กนะครับของแท้ต้องเป็นป้ายดำนี่นะครับราคาก็แตกต่างกันแล้วแต่เราวันนี้เราขายเท่ากับคนที่เป็นป้ายฟ้าเล็กแล้วเอามาแต่ง VIP เองนะครับแต่ได้แท้ป้ายดำแท้ออกห้างเลยนะคะใช่ป้ายดำแต่ง VIP รถไม่เกิน7ที่นั่งนะคะถูกต้องลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าตัวนี้จะเอาไปแล้วจะไปเปลี่ยนป้ายหรือว่าจะถูกตำรวจจับไหมไม่ถูกจะโดนอายัดไหมไม่มีแน่นอนค่ะอันนี้ถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะถูกต้องตามขนส่งหมดเลยนะคะป้ายนี้คันนี้เป็นฮุนไดแกรนด์สตาร์เลทนะคะสีจะเป็นสีขาวทูโทนนะคะรถใหม่เท่าไหร่ครับเป็นตัวท็อปสุดของฮุนไดนะคะรถใหม่ตัวนี้จะอยู่ที่ 1,980,000 บาทหรือ2ล้านนะตีกันว่าเอาเป็นว่า2ล้านแล้วกันออกห้าง2ล้านนะคะลูกค้าคันนี้แกรนด์สตาร์เลทตัวท็อปสุดเลยนะคะ VIP ออกห้าง2ล้านนะคะ2ล้านนะครับแล้วโฉมนี้นะคะเป็นปี2012นะคะอันนี้จะเป็นสีทูโทนสีขาวน้ำตาลทูโทนนะคะอ่ะหน้าของเขาก็จะเป็นหน้าแบบเรียบๆนะคะน้องหนึ่งใช่ครับหน้าของเขาปี2012หน้าเรียบหน้าดูแบบเหมือนโครงสร้างเขาปรับมาเพื่อให้ดูดีดูหรูนะคะดูหรูไม่ใช่แบบดูแล้วมองโดดเด่นเลยว่าเป็นปี2012นะแล้วรถคันนี้นะครับดูแลดีนะครับรถนะครับเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับปี2018นะครับให้ดูเลยนะครับปี2018นะครับเปลี่ยนยางของ Bridgestone นะครับยางคุณภาพดีนะครับเส้นนึงก็เกือบ 5,000 แล้วครับยี่ห้อนี้โอ้โหนะคะซื้อไปคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะถูกต้องแล้วครับใช้งานอย่างเดียวเพราะว่าเวลาเราซื้อรถมือ2นี่นะคะเราต้องคำนึงถึงการใช้งานเนาะใช่ครับซื้อไปต้องไม่ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วซื้อไปขับอย่างเดียวเติมน้ำมันแล้วขับอย่างเดียวนะคะเอาทีนี้นะครับคุณป้าเต๋าอยากจัดไฟแนนซ์ต้องทำยังไงบ้างนะครับอยากจัดไฟแนนซ์ใช่มั้ยคะลูกค้าจัดเอกสารนะคะเบสิกนะคะถ้าเกิดซื้อจัดไฟแนนซ์ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตสามารถกู้ได้เต็มได้เลยนะคะใช่นะครับนะเพราะอะไรเราขายถูกกว่าที่อื่นแสนหนึ่งใช่แล้วค่ะเราขายถูกกว่าที่อื่นแสนหนึ่งมาใหม่สดแล้วถ้าเกิดใครพลาดคันนี้นะเต๋าบอกได้เลยนะว่าแกรนด์สตาร์เลทหายากมากนะคะนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับอุ่นใจนะครับอ่ะนี่นะครับลูกค้ามาอีกแล้วนะครับนี่นะครับแกรนด์สตาร์เลทแกรนด์สตาร์เลทนี่นะคะตัวนี้จะเป็นบ่งบอกเลยนะคะฮุนไดเอสวันแกรนด์สตาร์เลทนะคะแต่ส่วนใหญ่คนจะเรียกเป็นแกรนด์สตาร์เลทเลยครับเอสวันนะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ผลิตปี2012 72เลยนะคะน้องหนึ่งเป็นรถไมล์แท้ไมล์เท่าไหร่นะน้องหนึ่งไมล์ยังไม่ได้ดูนะครับอ่ะเราเน้นสภาพเนาะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆเพิ่งเข้ามาเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะคะให้ดูนะครับนี่นะคะอย่างที่เต๋าบอกนะคะสีก่อนสีจะเป็นสีขาวทูโทนนี่สีน้ำตาลสีน้ำตาลเมทัลิกเซนเซอร์ด้วยนะมีเซนเซอร์ด้วยนะนะเซนเซอร์4จุดเลยนะครับคุณพี่ลูกเต๋าเซนเซอร์4จุดนะคะข้างหลังนะเอาว่าทำไมนะครับอ่ะรถเขาใช้งานจริงๆนะพี่เต๋านะดูนะครับนี่นะครับคราบฝุ่นแต่เรายังไม่ได้ทำบิ้วให้ยังไม่ได้ทำสปาให้เรากลัวลูกค้าไม่ทันเราจะร้อนเนาะเพราะว่าคนโทรมาถามเยอะเหลือเกินใช่อยากได้เป็นป้ายดำนะคุณลูกเต๋าคุณตองหนึ่งนะรถรุ่นนี้ที่เป็นป้ายดำแกรนด์สตาร์เลทเหมาะสำหรับลูกค้า VIP ที่ไปรับต่างชาติเนาะถูกต้องคนที่หารถวิ่งสนามบินนะคะวิ่งสนามบิน
วิ่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่รับแขกต่างชาติสนามบินนะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นแกรนด์สตาร์เลทนะคะใครสนใจรีบพักเลยแต่บอกได้เลยว่าหายากราคานี้จริงๆนะคะเพราะราคานี้สภาพนี้นะคะรับประกันได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมสภาพแบบมาแบบสดๆเลยแล้วเต๋าให้ดูแบบลูกค้าใช้รักษามากน้องหนึ่งใช่ครับใช้ถนอมมากภายนอกภายในของเขานี่ยังกิ๊บๆอยู่เลยนะคะเอาว่าเบาะยังไม่ขาดนะครับให้ช่างภาพซูมเข้าไปรอยดำๆก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเขาวางของใช่แล้วนะคะนี่นะคะน้องหนึ่งสภาพภายในนะคะภายในจะเป็นเบาะ7ที่นั่งนะคะใช่ครับที่เขาเรียกว่า VIP นี่ก็คือ7ที่นั่งตรงแล้วก็จะมีคอนโซลนะครับตรงทะเบียนเดี๋ยวเราจะไปเปิดประตูกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างหน้าข้างหลังก่อนข้างหลังนี่นะคะเบาะสามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นี่เลื่อนได้นะครับไว้วางของได้ครับได้เยอะกว่านี้นะน้องหนึ่งต้องเลื่อนเบาะข้างหน้าไปอีกเบาะข้างหน้านะครับบอกได้เลยว่าเก็บของถุงก๊อฟไม่ว่าจะเก็บสัมภาระอะไรเก็บได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากได้รถคันนี้ท่านต้องรีบมาเพื่อจะได้เอาไปเก็บที่บ้านนะครับรถสวยๆช้าเป็นไม่ทันนะครับผมบอกเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับ78ท่านนะครับคนดูนะครับกับ80กว่าแล้วนะครับวันนี้นะครับรถแกสตาร์ลิกนะครับปี12แท้ 12.12 เป็นรถป้ายดำนะรถสภาพดียางเพิ่งเปลี่ยนมา2018จัดไฟแนนซ์ได้เต็มทุกอาชีพกู้ได้ไม่ต้องห่วงรถสวยๆไม่ว่าจะเป็นหาบเล่แผงลอยขายผลไม้นะคะไม่ว่าจะขายข้าวขายของในตลาดสดขายของในตลาดนัดเป็นแผงลอยก็สามารถเป็นเจ้าของฮุนไดเอชวันได้เลยนะคะแกรนด์สตาร์ลิกนะปะเดี๋ยวมาดูกันอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะเขาฝากบอกมานิดนึงเจ้าของบอกว่ารถผมเช็คได้เลยคุณลูกเต๋าผมเช็คศูนย์ตลอดผมว่าทำไมขึ้นมาขับเมื่อกี้ขับดีอ่ะก็อะไรเสียก็เปลี่ยนเลยนะคนนี้เขาบอกว่ายางก่อนคุณใช่เขาตั้งใจจะขายรถอยู่แล้วนะคะเขาไปเปลี่ยนยางถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับใช่นะคะอันนี้คือดูแลรักษาดีมากนะคะดูแลยางดูแลภายในนะคะนี่เปิดให้ดูภายในอาจจะมีคราบมีอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะนี้คือรถเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้เก็บแต่เดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้สปาให้นี่คือหนังออกข้างเลยนะคะแล้วก็เป็นบ่อไฟฟ้านะคะนี่นะครับนี่นะครับนะครับนี่ไฟฟ้านะครับต้องใช้ได้ให้คุณวิวัฒน์สาธิตให้เลยใช้ได้ทุกอย่างเดี๋ยวพี่เต๋าจะเข้าไปนั่งให้ดูนะคะนะบ่อไฟฟ้านะครับนี่นะคะบ่อปรับไฟฟ้าเป็นทั้งสองตัวเลยนะคะลูกค้าเป็น VIP เลยนะคะแล้วก็สามารถมีช่องทางเดินตรงนี้ได้เลยนะได้ครับสามารถช่องเดินมีช่องทางเดินเข้าไปได้ง่ายเลยสะดวกสบายเลยนะคะนะครับมีทีวีด้วยนะครับหลายคนมองภายในแล้วนึกถึงโฟกสวาเก้นนะครับคาราเวลนะครับแต่นี่ไม่ใช่ตู้โฟกนี่คือตู้อุ่นใดนะครับแต่เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวแกรนด์สตาร์เล็กนะครับนี่นะคะทีวีสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้นะคะสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารที่นั่งตรงข้างหลังนี้นะคะสามารถปรับได้เลยนี่นะคะดูหนังฟังเพลงปรับได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ไปกันไม่เยอะนะคะไปกันสองคนนี่มันมีที่วางของนะคะนี่นะคะวางแก้วน้ำวางอะไรได้เลยนะคะสะดวกสบายเลยนะแล้วก็เบาะสามารถเลื่อนได้มาถึงตรงนี้เลยนะคะปรับเลื่อนได้มาอุ้ย อ่ะนี่นะคะสามารถปรับมาได้ถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็คนนั่งข้างหลังนะคะสามารถปรับเอนนอนได้เลยแบบแถวหลังนะคะตอนนี้กำลังสตาร์ทรถอยู่นะคะเครื่องนิ่มมากนะคะเป็นเครื่อง 2.5 ดีเซลนะคะตัวนี้เดี๋ยวปิดประตูก่อนนะครับนี่นะคะเครื่องเป็นเครื่องดีเซลเนาะประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้กดจอลงให้หน่อยกดจอนะครับนี่คือกดจอจอก็คือสไลด์กดปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์3ตอนนะคะนี่นะคะแอร์3ตอนก็คือ1 2 3นะคะข้างหลังจะมีแอร์3ตอนสามารถปรับแอร์ได้จากตรงนี้เลยนะคะอุปกรณ์ใช้งานได้หมดเทคโนโลยีล้ำเลยนะคะสำหรับฮุนไดคันนี้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย4ก้านนะคะพวงมาลัยระดับกลางสามารถที่จะคือให้เราควบคุมพวงมาลัยได้ง่ายนะคะตรงนี้ภายในนั่งสบายมากนะคะคุณลูกค้านั่งแล้วรู้สึกว่าเราเหมือนเราอยู่บนรถที่แบบคือความเงียบข้างนอกนะคะต่อให้มีฝนตกยังไม่มีเล็ดลอดเข้ามาข้างในเลยนะคะเสียงเงียบมากเลยตอนนี้นะคะอ่ะนี่นะคะซูมเข้าไปดูข้างหลังนี่นะคะบอกข้างหลังนะกว้างขวางนะคะนั่งสบายข้างหลังสามารถนั่งได้ถึง4คนเลยนะคะข้างหน้านั่งได้2คนนะคะสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะมีบ้านผ่อนรถ
นะคะผ่อนบัตรเครดิตมีเครดิตบ้างนะคะก็คือสามารถกู้เต็มได้เลยนะคะครับผมแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะคุณกู้ไก่คะคันนี้นะคะปกติรถตู้นะคะไม่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะสำหรับ Hyundai H1 คันนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.89 นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 3.89 ได้ดอกเบี้ยเท่ารถเก๋งทั่วไปเลยค่ะใช่ครับนะคะไม่ใช่ดอกเบี้ยรถตู้นะเพราะว่ามันเป็นป้ายมันเป็นป้ายดำใช่ค่ะอันนี้นะคะสำหรับกฤษดากู้คาร์ต่อให้เป็นป้ายฟ้านะน้องหนึ่งเราผ่อนเดือนเท่าไหร่ถ้าจัดเต็มนะครับก็ตกประมาณ14,000นะครับ14,000-15,000อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ14,000-15,000นะคะอันนี้คือถ้ากู้เต็มด้วยนะคะทำดอกเบี้ยแถมประกันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะก็จะผ่อนตกประมาณ15,000นะคะโอ้โหแบบคือ1นะคะรถ Hyundai H1 เนี่ยต๋อบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่คนหาไปรับแขกเนาะไปรับต่างชาติหรือว่าใช้รถบ้านก็ดีนะคะใช้รถบ้านก็ดีใช้ในครอบครัวนี่มันมีปลั๊ก3ตาด้วยนะครับข้างหลังมีปลั๊ก3ตาแล้วครับเสียบไปบ้านได้เรียบร้อยค่ะน้อง1มีครบเพราะว่าอันนี้เอาไว้เล่นคาราโอเกะได้นะคะนะข้างหลังสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นคาราโอเกะร้องคาราโอเกะได้นะคะแยกกันได้นะแอร์เย็นฉ่ำนะคะรับประกันว่าแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะใครที่ไม่เคยใช้ Hyundai H1 แล้วกลัวว่าแอร์ไม่เย็นเต๋ารับประกันได้เลยนะคะว่าขึ้นมานั่งเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาทำแอร์แบบ3แถวมาเลยนะคะนั่งสบายตอนเลยนี่นะคะเราสามารถปรับได้นะคะว่าเราจะให้เย็นระดับไหนนะคะถ้าหนาวเราก็ปรับลงเนาะก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอเนกประสงค์มากน้องหนึ่งคือไปกันเป็นครอบครัวก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะไปกันแค่ 2-3 คนเราก็สามารถที่จะดันบอกเข้ามาข้างหลังแล้วเก็บของได้เยอะเนาะยิ่งแบบเป็น VIP ด้วยแล้วเสียภาษีถูกต้องด้วยนะคะเป็นป้ายดำด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจว่าขับไปแล้วจะตรวจสภาพไม่ผ่านนะคะตัวนี้ตรวจสภาพผ่าน 100% เพราะเป็นป้ายดำจดป้ายดำถูกต้องทุกอย่างนะคะทำเสียภาษีถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะโอ้โหยิ่งนั่งยิ่งรู้สึกสบายนะคะยิ่งเราไปกันแค่ 2-3 คนนะคะยิ่งสบายนะแต่ตัวนี้สามารถนั่งได้ถึงข้างหลังอีก4คน4 5 6 7ข้างหน้านั่งได้ถึง3คนนะคะข้างหน้าจะมีเบาะแถวกลางด้วยนะคะเบาะคนนั่งซ้ายแล้วก็เบาะคนขับแล้วก็เบาะแถวกลางนะคะสะดวกสบายสำหรับคนไปกันหลายๆคนเนาะแล้วก็คนภายในนะคะอย่างที่เต๋าบอกนะภายในเป็นเบาะหนังมาจากศูนย์เลยตัวนี้อ่ะนะครับทีนี้ก็ได้รู้แล้วนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่นิ่งๆผมนั่งเปิดประตูไม่ออกอยู่นะครับเพราะว่าทำไมก็ถึงล็อกไว้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับมันไม่จำเป็นต้องเปิดประตูออกเพราะเปิดประตูออกมาแล้วอันตรายบางทีเราจอดรถข้างถนนนะครับเขาเลยล็อกไว้ถ้าไม่ล็อกก็กดขึ้นนะครับนะคะสามารถล็อกเด็กล็อกลูกล็อกหลานได้แต่อยู่ข้างในนะคะกันประตูเปิดด้านขวานะคะซึ่งอันตรายมากนะคะก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างนี่ถือว่าใช้งานได้แบบล้ำจริงๆนะคะสำหรับรถ Hyundai H1 Grand Starlet คันนี้นะคะภายในสวยใหม่กิ๊บเลยนะคะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าข้างหน้ากันตรงนี้นะครับเป็นตัวเร่งนะครับของข้างหลังถูกต้องค่ะเห็นไหมเพราะว่าตัวข้างหลังมันมีตัวปรับอีกทีนึงแต่ตัวนี้ถ้าเราเปิดไว้สุดนะครับเราก็จะมีตัวข้างหลังควบคุมอีกทีนึงนะเป็นเกียร์ออโต้มีสายยืดมีเสียบได้2ช่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกตินะครับพวงมาลัยก็มัตติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ครับไม่มีอะไรเยอะแยะซับซ้อนนะครับใช่แล้วค่ะหลายคนบอกว่ากระจกออโต้นี้มันมีเพื่ออะไรคุณพี่เต๋ากระจกออโต้ ก็คือสามารถปรับ คือข้างหลังเนี่ยสามารถคือจริงๆแล้วกระจกออโต้นี้หลายคนเข้าใจว่ามันเลื่อนเองแบบนี้หรือว่ายังไงจริงๆแล้วนะครับออโต้นี้นะครับเวลากลางคืนเวลาเกิดเรากดนะครับกดให้มันทำงานนะครับมันจะปรับแสงข้างหลังที่ว่ามาส่องเรานะครับนะบางคนบอกว่ากดปุ๊บแล้วมันจะเลื่อนตามเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับมันเลื่อนเองได้นะโหถ้ามันเลื่อนตามขนาดนั้นคงเทคโนโลยีคงแพงหน้าดูใช่แล้วค่ะนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างคือของรถยุโรปแต่ไม่ถือว่าซับซ้อนจนเกินไปเนาะน้องหนึ่งเนาะใช่แล้วถ้าใครมีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักนะคะมีญาติพี่น้องนะคะแนะนำกันมาเนาะเพียงแค่คุณแชร์ไปที่เพจหน้าเพจคุณนะคะแล้วก็ใครญาติพี่น้องคนไหนที่สนใจรถนะคะมาจากคุณเราก็จะมีของค่ากำนันให้หรือว่ามีค่าคอมมิชชั่นให้นะคะใช่โทรเบอร์แล้วเซฟเบอร์เต๋าได้เลยนะคะเบอร์น้องหนึ่งนะคะว่าดู Hyundai H1 Grand Starlet มานะคะสำหรับคนที่แนะนำเท่านั้นนะคะเราแจกทอง1เส้นสำหรับคนที่แนะนำนะคะน้องหนึ่งเราแจกทอง1เส้นนะคะหลายคนบอกว่าแล้วทองนี่1เส้นนี่คือน้ำหนักเท่าไหร่คุณ
ันนี้เราไม่ขอบอกนะเรื่องของน้ำหนักนะคะเรื่องของน้ำหนักอันนี้อยู่ที่เคสแต่ละเคสเนาะใช่บางคนมาดูรถเรานะคะไม่ชอบ Hyundai H1 แต่ไปดูรุ่นอื่นอย่างเงี้ยคือมีหมดนะคะเสียงเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับ 2,500 แต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยดังเข้าในตัวรถเท่าไหร่นะครับไม่เลยค่ะนะคะไม่ดังแล้วก็เสียงแบบคือเขาหนึบหมดเลยนะทั้งประตูอะไรพวกนี้นะคะเอาไว้ง่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของรถตู้นะครับรถตู้ขนาดครอบครัวใช้ในครอบครัวนะครับ VIP ด้วยนะครับราคาเบาๆเลยนะคะ 759,000 บาทสำหรับแกสตาร์เรทปี2012สีขาวแกสตาร์เรทแท้ๆนะครับป้ายดำแท้ๆไม่ใช่ป้ายฟ้ามาแต่งเองนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเอารถเข้าตรวจก็ผ่านนะครับบอกได้เลยว่าแท้ๆนะครับสีขาวนะครับสีขาวนะครับรถไม่มีชนรถไม่มีความสีขาวทูโทนสีน้ำตาลด้วยนะคะสีขาวกึ่งสีน้ำตาลนะคะตัวถือว่าสีนี้หายากเหมือนกันนะไฮโซนะคะตัวนี้ได้แม็กได้ยางใหม่ยางปี2018เลยตัวนี้นะคะยางใหม่นี่นะคะซูมแล้วดูเป็นแม็กมากเลยนะคะแม็กมากเลยสีขาวกับสีทูโทนน้ำตาลนะคะสวยมากนะคะคันนี้วันนี้เราขอจากกันด้วยสายฝนสายฝนท่ามกลางสายฝนนะคะเริ่มเปียกแล้วครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะครับสวัสดีครับ